กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ต้องกดมาบอกเลยนะคะว่าเสียงไม่ได้ยินทำงานซ้ำสองเนี่ยทำไม่ยากหรอกค่ะแต่ว่าเราต้องฝึกเป็นมืออาชีพกดเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยค่ะใครดูคุณแม่อยู่นะคะถ้าได้ยินเสียงคุณแม่แล้วช่วยกดบอกว่าเสียงดังฟังชัดนะคะวันนี้เราเพิ่งหยุดเครื่องมือใหญ่ในการยกหินที่เราสร้างเป็นภูเขาถือว่าเป็นภูเขาที่จะประดิษฐานพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งจะเป็นพระประธานในการที่จะเยียวยานะคะในหุบเขาโพธิสัตว์ต้องบอกเลยว่างานหนักค่ะแต่ใจต้องไม่เหนื่อยแล้วก็เห็นว่าผู้คนจำนวนมากมายเลยวันนี้ที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์มากกว่าร้อยชีวิตมีความสุขกับเด็กๆจากบ้านเรียนแห่งรักและสานติที่เข้ามาเป็นเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มของเราเสียงเด็กๆที่ทำช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ทำให้คุณยายแทบจะหายป่วยเลยนะคะและอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณไว้คือครอบครัวของอดีตพุทธสาวิกาแนนค่ะวันนี้พาคุณพ่อมาเป็นเจ้าภาพในการที่จะปลูกต้นไทรซึ่งเป็นไทรย้อยอีกต้นหนึ่งนะคะที่หน้าบริเวณของพระพุทธชยันตีองค์ดำเรามีนัดหมายกันว่าเราจะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มและวันนี้มีอีกท่านหนึ่งซึ่งแบบคิดถึงและคิดถึงอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันนะคะวันนี้ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่ คุณแม่ไม่ต้องคุณแม่นั่งคุณแม่แนะนำตัวเองหน่อยคุณแม่บอกว่าวันนี้หน้าไม่สวยไม่ออกคุณแม่บอกของฉันงามอยู่นะคะคุณแม่เรืองศรีเห็นไหมประเสริฐค่ะคุณแม่เรืองของเรานะคะคุณแม่เรืองศรีเป็นหนึ่งในความชื่นใจของพวกเราเสมอเวลาที่เราทำงานเรื่องผู้สูงวัยจริงไหมแชมป์จริงครับแชมป์เรียกคุณแม่ว่าคุณแม่ครับอ๋อเรียกคุณแม่เหรอครับแล้วทำไมเธอต้องมาช่วยคุณแม่วันนี้ไปรับราชการอยู่ที่อื่นนะคุณยายไม่มีพูดอะไรได้ทุกเรื่องไม่มีความลับเลยค่ะอ๋อไม่เดี๋ยวก่อนขอกลับมาแชมป์เป็นอะไรกับคุณแม่คะลูกถือว่าแชมป์ครับเป็นเพื่อนของลูกชายคุณแม่ครับครับคุณแม่อ๋อแล้วคุณแม่พาแชมป์มาทำไมล่ะคะวันนี้เอาไมโครโฟนให้แม่มาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนและช่วยเหลือคุณแม่เพราะว่าบางทีเราเวลานึกถึงใครเรานึกถึงแชมป์ใช่ไหมใช่แล้วคุณแม่ถามจริงๆเหอะมาที่เนี่ยวันนี้รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เห็นพวกเราคุณแม่มันก็ชื่นใจสิคะดีใจสิคะภูมิใจเหลือเกินที่ทุกอย่างมันเนรมิตใช่คุณแม่รู้ไหมว่าการมาของคุณแม่เป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานทั้งหมดของเราวันนี้เราสร้างภูเขากันแต่เราไม่เคยหนักอกหนักใจเลยแล้วยิ่งคุณแม่มาแล้วคุณแม่บอกชื่นใจพวกเราเหลือเกินแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องดีกว่านี้อีกต้องดีกว่านี้อีกก็คือคุณแม่พูดกับพวกเราเสมอคุณพ่อก็ตอนนี้คุณพ่อดูอยู่หรือเปล่าคุณพ่อดูอยู่หรือเปล่าคะได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวเอาไปให้ฟังคุณพ่อเขาหล่อมากนะเวลาเข้ามาที่นี่นะเขาจะเดินยิ้มท่านเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของที่ตัวจริงเลยล่ะค่ะเนี่ยบอกว่าให้ที่คนมาเยอะแล้วเพิ่งชื่นใจตรงนี้มันเป็นมรดกของโลกแล้วคุณแม่นะคะมรดกโลกนะลูกแม่ลูกใครมานี่เร็วลูกสาวมามานี่เร็วมาแล้วแม่ทำปิดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอูมานั่งใกล้ๆคุณแม่แน่นอนใครๆก็คิดถึงเธออูเอ้ยถือไว้ด้วยลูกถืออาจ่ะคิดถึงกันไหมคิดถึงมากค่ะหนูต้องมีภารกิจบางอย่างนี่ไมโครโฟนหนูมีภารกิจบางอย่างตอนนี้กำลังขึ้นปีนมีเสน่ห์มากอะไรจ๊ะค่ะสามีรักสามีหลงเนี่ยลูกเขยเขาไม่ได้พูดเล่นเขาพูดจริงฝากชมปะได้ข่าวว่าโอ้โหดูแลอาบน้ำใส่เสื้อผ้าสระผมไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนดีกับภรรยาอย่างนี้เลยนะบอกรักเขาดังๆเขาทิ้งหนูไม่ได้ไงคะเพราะหนูมีครูบาอาจารย์ที่แบบสุดยอดเขาทิ้งหนูเขาจะสูญเสีย
เขาไม่ทิ้งหรอกเขาเคยยืมแม่ไปดูแม่บอกแล้วว่าให้ไปยืมชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเอามาส่งคืนโอเคไหมกลับมาได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวแม่จะถูกเรียกตามอีกโอ้โหธุรกิจเยอะมากแม่อู่ค่ะช่วงนี้เราก็กำลังจะคิดว่าธรรมชาติบำบัดเนี่ยก็ช่วยให้พวกเราเนี่ยกลับมาสู่ธรรมชาติแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าที่เนี่ยนะคะคือตอนที่อู่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยเดินไปกับเราในวันที่วันนั้นที่นี่ไม่มีอะไรเลยคุณแม่ก็ยังงงๆนะคุณแม่น่ะงงนะงงนะว่าที่อยู่ๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยความปรารถนาที่มีความตั้งใจไว้เราก็รับความปรารถนานั้นด้วยความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าเรารักใครเราก็ทำตรงนั้นแหละให้มันเป็นสิ่งที่มันมีความรักส่งต่อไปให้ได้มากที่สุดท่านคุณแม่บอกว่าสงสารยีอูมันวิ่งถือโฉนดกุดุกกุดุกกุดุกใช่คุณแม่ฉันละกุ้มใจลูกติดฉันใช่ฝนก็ตกขึ้นท้ายรถปิ๊กอัพอีกโอ้โหจำแม่นเลยใช่หนูจำแม่นคุณแม่บอกฉันละกุ้มใจจริงจะช่วยมันยังไงแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรที่เราจะลั่งรอต่อกุศลและเจตนาเลยค่ะอันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะคุณแม่จำไว้คือทุกครั้งที่เวลาเรานึกถึงเรากวดน้ำเดี๋ยวเขาจะสวดมนต์ละเราจะนึกถึงวันแรกๆที่เรารู้ว่าเราได้สิ่งนี้มาเพื่ออะไรนะคะแล้วต้องทำอย่างไรเพราะเรารู้เป้าว่ามันเพื่ออะไรถ้าเราเห็นว่าที่นี่มันจะเป็นมรดกโลกคุณแม่ที่นี่คือมรดกโลกนะหนูว่ามันเกินบรรยายเหมือนแบบข้างพวกชาวธรรมชาติบัดว่าอุตะอุตะอุตะมันเกินมันยายเรียกแบบว่าไอ้วิศวกรสถาปนิกสถาปนิกหรือว่าพวกแลนด์สเคปคงร้อนหนาวแน่มาดูคุณแม่นึกยังไงทำได้เนาะเออก็ไม่ได้นึกไม่ได้นึกอะไรแต่เดี๋ยวเราพวกแลนด์สเคปคงโอไม่ต้องเรียนแล้วมาบวชดีกว่าเดี๋ยวท่านสอนมีจิตวิญญาณเอาไปได้อุตะอุตะเลยนี่เขาพูดกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยท่านนายกจะงงๆเราต้องแนะนำก่อนแชมป์เนี่ยลูกหลานนี่แชมป์นี่อยู่ในครอบครัวนายกคือนายกเนี่ยเป็นนายกผมเป็นนายกเป็นอดีตครับคุณแม่อยู่สองพี่น้องตำบลสองพี่น้องที่แก่งกระจานแล้วพอเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นท่านนายกรู้สึกยังไงคะดีใจครับจริงป่ะดีใจจริงๆครับเอาหนูพูดไหมคะเฮ้ยถ่ายรูปเลือกมาด้วยดีใจมากครับคุณแม่ผมอยู่มานี่40ปีไม่เคยเห็นเนี่ยได้มาเห็นแล้วเป็นบุญของผมแล้วก็เป็นบุญของคนแก่งกระจานครับคุณแม่เป็นบุญของคนที่ได้มาพบมาเห็นอยู่ในหุบเขาอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครคาดถึงว่าจะมีอย่างนี้ที่แก่งกระจานเพราะความรักจะอยู่ตลอดไปครับเพราะความรักคือจริงๆแล้วพวกเราตุ๊กแกยังรับรองเลยว่าเนี่ยตุ๊กแกมากับต้นไม้ครับตอนนี้เนี่ยเทวดาเต็มหมดลูกเทวดาเนี่ยมาปลูกต้นไม้ทุกวันวันนี้ก็ปลูกแล้ววันนั้นอู่เข้ามาก็ให้ปลูกต้นนี้ตรงหน้าองค์ดำเป็นต้นไม้ประจำตระกูลเราคุณแม่ถ้าเราเนี่ยทำไปอย่างนั้นเลย คือที่เนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นมรดกเดี๋ยวขอไปจารึกชื่อไว้หน่อยแน่นอนลูกนะจะครับผมก็เพิ่งรู้จักคุณแม่อู่กับคุณย่าอ๋อเหรอท่านผอ.แชมป์รู้จักอ๋อเพิ่งรู้วันนี้เหรอครับแล้วก็รู้จักแล้วก็เหมือนรู้จักกันมานานเพราะท่านคุณแม่ท่านคือเป็นกันเองทุกอย่างเนี่ยนี่เป็นคนให้ที่วัดแก่งกระจานด้วยนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าถ้าไอ้ทิ้งในที่ไม่ถูกต้องนะผมก็ยินดีที่จะช่วยโอ้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วไม่โกงเขาอ่าดีจังผมยินดีที่จะช่วยก็ค่ะเพราะผมคนนู้นพ่ออ้อแชมป์ครับพ่ออ้อแชมป์พ่ออ้อแชมป์ดีมากค่ะครับคุณแม่ค่ะก็ดีใจที่คนสองพี่น้องรักกันดีใจที่เราทำให้คนที่นี่มีความสุขนะคะคุณแม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่นี่อบอุ่นอันนี้พูดจริงๆนะ คือเวลามาที่เนี่ยคุณแม่รู้สึกปลอดภัยและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วเวลาที่เราให้เนี่ยเราไม่มีปิดกั้นเลยนะคะอย่างเช่นหมู่บ้านสองพี่น้องที่กะเหรี่ยงโบใส่บาตรคุณแม่ทุกวันจ
จนกระทั่งคณะแม่ชีที่มาจากทั่วประเทศเลยมาบวชที่เนี่ยกลับออกไปเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านแล้วอยากกลับมาคุณแม่อยากช่วยให้ผู้หญิงปลอดภัยและอยากให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นผู้ชายทั้งหลายเนี่ยต้องช่วยดูแลนะจ๊ะครับถ้าอย่างนี้ก็ดีมากวันนี้เนี่ยไม่ได้นัดหมายแต่ว่ามีเหตุที่จะต้องมาเมื่อมาแล้วเราก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ท่านชื่อคุณอาจารย์มาอู่มาเพราะท่านเป็นอุปชาอู่ด้วยที่นั่นนะมานะแล้วก็คุณแม่ขาคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าในทุกๆที่ที่คุณแม่ได้ให้ที่คนไปเนี่ยเขาก็คงอยากจะทำดีนั่นแหละแต่บางทีมันก็ต้องอาศัยบารมีเนาะนี่มันไม่ได้สำเร็จได้ด้วยเงินนะมันสำเร็จได้ด้วยจิตที่คิดจะทำงานหนักของเราที่จะให้เนี่ยขอให้คุณแม่ภาคภูมิใจอยากให้คุณแม่ได้พูดอะไรกับพวกเราสักหน่อยซึ่งตอนนี้คนที่ทำงานหนักดูอยู่เลยเหมือนเราขอบใจเขาอะว่าเราก็เป็นแม่ของคนที่มากขึ้นไม่ได้มีแม่ของลูกชายลูกสาวหรือว่าหลานๆของเราเท่านั้นแต่ว่าเราก็คือพูดจริงๆนะก็เป็นผู้หญิงที่โลกนับถืออ่ะคุณแม่พูดอะไรหน่อยอ๋อก็ขอบใจทุกๆคนที่ร่วมมือช่วยเหลือพัฒนาหุบเขานี้ให้สดสวยงดงามเจริญรุ่งเรืองขอบใจทุกคนจริงๆคุณแม่ต้องขอบคุณครอบครัวครอบครัวของคุณแม่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานวันก่อนนี้ที่มีกฐินมาเนี่ยทุกคนก็มาว่าเยี่ยมเราก็อบอุ่นว่าเราอบอุ่นนะทุกคนเพราะแม่บอกคำเดียวแม่จะทำอย่างนี้อย่างนี้นะทุกคนเขาก็เห็นด้วยเต็มใจหมดเห็นไหมล่ะตอนนั้นนะคุณย่าให้เกาะไม่เอาอ่ะเห็นไหมล่ะมันงั้นเราก็มีเกาะแล้วโอ้หายเร็วๆลูกหายเร็วๆโอเคไหมรับปากขอให้คนนี้หายเรียบร้อยคนเดียวแม่ก็มีความสุขก็เยอะเกินแล้วให้คนนี้เขาหายเรียบร้อยหน่อยแม่ก็หมดห่วงแล้วคุณแม่แค่หนูถอยสะสมสะเบียงแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็กลับไปลุยรับใช้คุณแม่กับพระศาสนาต่อให้เขารักษาตัวนี้เพราะนี่อันนี้คือกำลังสูงสุดของหนูหนูบอกท่านแม่ว่าเดี๋ยวหนูจะกลับไปทำงานรอแป๊บโอเคเขาหายโอเคโอเคดีมากดีมากลูกดีมากดีมากผักรอเราอยู่รอพี่น้องของเราในธรรมชาติบำบัดอยู่ทุกคนเลยนึกถึงอยู่เสมอเลยว่าเมื่อไหร่จะมาใช้บริการที่อู่ให้เขามีอู่เป็นผู้นำทางสติปัญญาของเขานะลูกกรรมที่เราได้ช่วยคนอื่นให้หายป่วยมันจะกลับมาที่อู่ในวันนี้นะจ้ะจ้ะดีนะลูกก็ขอบคุณนะคะท่านอธิบดีที่ดูแลลูกฉันอย่างดีให้เขายืมแป๊บเดียวนะจ๊ะแล้วเอามาคืนด้วยนะจะบอกให้ฉันดูแลของฉันกันมานะไอ้อันล่ะเออบอกยายคิดถึงมันนะอันช่างใกล้ปีใหม่ครับว่าอะไรเออก็ใช่ล่ะเข้าเป็นหลานที่แบบมีจิตวิญญาณของเขาอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราจะมีโอกาสที่จะทำให้สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคุณแม่ค่ะถ้าปีใหม่ไม่ได้ไปไหนคุณแม่มานั่งเนี่ยก้อนหินตรงเนี้ยจะเป็นที่สวดมนต์อันนี้ตั้งใจเพราะว่าอยากทำให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเชียนตีองค์ดำดูแลการเยียวยาผู้ป่วยเมื่อกี้อธิษฐานได้ยังอธิษฐานแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะได้อธิษฐานได้ยังคะได้อธิษฐานแล้วยังได้อธิษฐานแล้วไม่งั้นท่านถ้าขอพรท่านนายกเนี่ยถ้ามีโอกาสมาลูกมาพักผูกพามามาเอ่ยตามคุณแม่อีกทีนึงมา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 ตรงนี้ค่ะเราอยากจะชวนเนี่ยนะน่ะบอกมาคุณแม่ขาคุณแม่มายืนตรงนี้คุณแม่มาโค้งตรงนี้สวยๆทางบ้านค่ะทางบ้านจะได้เห็นด้วยเพราะว่าแสงตรงเนี้ยจะสวยงามเนี่ยค่ะทำไว้สำหรับมาคุณแม่มานั่งตรงนี้นะคนดีแล้วค่ะอู่มาตรงนี้อู่มาตรงนี้แม่ยายคุณยายค่ะค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณแม่จะขออนุญาตกล่าวนำนะคะท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านก็จะได้ร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานกับพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธานะคะกรุณาว่าตามค่ะอิติปิโสภควาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพรานุภาพบุญญาฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรานามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งเข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่ก็ขอให้พวกเรามีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะปรารถนาสิ่งใดโดยชอบโดยธรรมให้สำเร็จให้สำเร็จทุกประการเทอญขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแม่บ้านเราค่ะบ้านเราคนดีคุณแม่นะก็ชอบหอมหอมผู้ใหญ่น่ารักไหมผู้หญิงแก่สองคนหอมกันไปก็หอมกันมาน่ารักที่สุดเลยเจอคุณพ่อจะสนุกกว่านี้อีกโอ้คุณพ่อบู๊มากเลยค่ะนี่เขาเป็นแบบศักดิ์ศรีของเขาเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าพวกเราดูแลคนสูงวัยที่บ้านให้ดีมีใครอยู่ที่บ้านเราดูแลเพราะคนคนนั้นเนี่ยคือประวัติศาสตร์ของเรานะคะแล้วก็ให้รู้เสมอนะลูกหลานทุกคนนะว่าการที่พ่อแม่รักเราหรือการที่สังคมดูแลกันละกันเนี่ยสังคมเราจะปลอดภัยด้วยใจของเราเนี่ยมีจิตคิดจะให้เขาบอกว่ามันมีความจริงอยู่สองสามเรื่องก่อนตายเราต้องถามตัวเองให้ถึงก็คือหนึ่งเราใช้ปัจจุบันขณะอย่างประเสริฐที่สุดหรือยังเราไม่มีอะไรที่เราจะพูดว่า
แม้ถ้ารู้อย่างนี้เพราะเราได้ทำทุกอย่างแล้วแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราไม่พูดแล้วสำหรับที่หุบเขาโพธิสัตว์เราทำทุกอย่างเลยในปัจจุบันขณะเท่าที่เราจะทำให้ที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนที่เข้ามาแล้วปลอดภัยแข็งแรงเหมือนคุณแม่เนี่ยพอเมื่อกี้นี้ตั้งสัจจะอธิษฐานคุณแม่ก็รู้เลยว่าคุณแม่จะแข็งแรงเพราะการตั้งใจทำงานที่จะรับใช้มวลมนุษยชาติให้สมกับเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราฉลาดในปัจจุบันกรรมที่เราจะไม่พูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำเราทำแล้วค่ะแล้วเราได้ทำสิ่งนี้เรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรามีความตั้งใจที่เราจะบริหารกรรมของเราให้สุจริตที่สุดและนี่เป็นสัจจะของพวกเราที่มองว่าหุบเขาโพธิสัตว์มันจะเป็นมรดกกรรมที่เราได้ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกใบนี้ขอบคุณแชมป์นะลูกนะแชมป์ต้องดูแลความปลอดภัยนะลูกขอบคุณอดีตนายกขอบคุณนักข่าวเนาะนักข่าวเดี๋ยวคุณยายจะหาคนที่แบบหลุดสำรวจแล้วลองเอามาอยู่ด้วยกันเจอที่ไหนเอามาฝากที่นี่นะอู่ที่จริงที่ไหนเนี่ยเอามาฝากบ้านเรานะคะแล้วก็อ้าวนี่ของเรานักช่างภาพอีกท่านนึงผ่านไปผ่านมาเดินเลยนะคะน่ามีแขกเสร็จอะไรนะลูกบ้านเพื่อนฝูงมาเลยเข้ามาเลยค่ะนะคะก็บางทีเมฆมาเลยเข้ามาได้ก็นี่ไงให้มาเลยคือแบบทีแรกก็คงไม่กล้าก็เป็นตัวแทนไงฮะโอ้โหบ้านบอกอะไรเจอที่นี่มาขอเกี่ยวหญ้าไปให้ควายกินยังมาเลยค่ะมื้อกลางวันเนี่ยนะคะคนที่นี่เลี้ยงคุณแม่มาทานเถอะค่ะก็วันนี้ก็เป็นการจบรายการที่น่ารักมากอยากให้ดูว่าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์บรอนซ์ได้มาถึงแล้วก่อนจะกุมภาพันธ์นี้นะคุณแม่เนี่ยจะใหญ่ที่สุดสูงใหญ่ที่สุดนี่เห็นไหมไม่มีผิดหวังค่ะไม่มีผิดหวังค่ะเดียวเดียวก็เดี๋ยววันเกิดคุณพ่อคราวนี้พาคุณพ่อมาที่นี่แหละโอ้ค่ะเพราะก็จะเห็นอะไรที่แบบสบายละนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราก่อนนอนวันนี้เราจะแบบสำรวจกายวาจาใจของเรานะคะให้เรารู้สึกได้หลับลึกๆพักลึกๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้ามีอะไรก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าแม้มันอีกนิดเดียวทำเลยค่ะทุกครั้งที่เราบอกกับตัวเองว่าเราไม่เสียดายกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันจะไม่มีอะไรค้างคาใจหลับให้สงบเย็นเป็นสุขถ้าตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เราต้องเป็นประโยชน์อีกทีสิสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์สิคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะน่ารักเกิดหน่อยโอ้โหแค่เราแกจริงแม่มีความสุขจริงๆหลังจากที่ทำอะไรแล้วเนี่ยโหนี่มันเกิดมาตายก็ไม่เสียดายคุ้มสุดไหมใช่เพราะงั้นเธอต้องดูแลแม่ดูแลพี่